ส่วนเรื่องผมปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้ก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยโครงกวีบทนี้ก่อนนะครับนี่ครับถึงตากตอนค่ำค้างทางเขานั่งรถนานนึกเอาอุ่นฟ้าเย็นย่ำโพเพลยาวยิ่งเหยมาแม่สอดส่องระยะย่านเยาเยือนฝันนี่นะครับนี่เป็นโครงสี่สุภาพใช่ครับเมื่อพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาผมก็นั่งรถจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณเกือบทั้งวันฮะกลางวันเนี่ยนะครับ8ชั่วโมงครับปกตินี่เขาเดินทาง6ชั่วโมงกรุงเทพไปแม่สอดจังหวัดตากชายแดนไทยพม่าเนี่ยนะครับแต่ผมนี่มันชอบแบบแวะข้างทางแวะซ้ายแวะขวาหาแรงบันดาลใจแล้วก็ไปซื้อขนมซื้อของกินข้างทางนี่อร่อยมากเลยนะครับครับประเทศไทยนี่พิเศษมากนะครับแล้วก็ไปถึงอำเภอแม่สอดขาไปวันพุธนี่นะครับตอนสัก2ทุ่มนะครับแต่ที่ถ่ายนี่ถ่ายกลางวันนะครับจะเห็นได้ว่าชัยภูมิทัศนียภาพของเส้นทางเดินระหว่าง3แยกตากเข้าแม่สอดเนี่ยนะครับมันอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนนะครับปัจจุบันเนี่ยทางถือว่าดีขึ้นมากนะครับเขามีการทำถนนใหม่นะครับและกำลังทำอยู่หลายจุดระยะทางเนี่ยประมาณสักเกือบร้อยกิโลนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาวิ่งเนี่ยประมาณถึง2ชั่วโมงเพราะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถไปตามไหล่เขาเนินเขาซอกเขาเนี่ยนะครับที่สุดเนี่ยคณะของเราก็เดินทางไปถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ครับเพื่อจะร่วมกันสรรสร้างอารยสถาปัตย์สรรสร้างสวรรค์ใดเริ่มที่เมืองแม่สอดไปเป่าฟ้านี่สะดวกสวยสว่างสวยสู่โลกประวัติศาสตร์จารึกท้าทั่วโลกทั่วไทยโอ้โหโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่มากไปแม่สอดคราวนี้ต้องสวมวิญญาณท่านกวีเอกสุนทรภู่บวกกับท่านอังคารกัลยาณพงศ์ครับที่ล่วงลับไปแล้วใช่ครับลอกเข้ามานิดมันหน่อยมาต่อเติมเอาครับลอกเข้ามานิดมันหน่อย อย่าใช้คำว่าลอกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจครับ ผู้เสียที่ไปนี่นะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของคณะเราจากกรุงเทพมหานครที่นี่ครับจุดแรกคือสุดประจิมที่ริมเมยสถานที่ประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกของประเทศไทยยุคประชาคมอาเซียนครับ21มกราคม2559สัปดาห์ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์บันทึกจารึกเอาไว้ว่าพี่น้องประชาชนองค์กรภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตากและพื้นที่ภาคเหนือนะครับมาร่วมกันช่วยกันรวมพลังเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมผลักดันนโยบายสู่ภาคปฏิบัติในการจัดทำเฟรนลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเพื่อคนทั้งมวลครับครับคุณกนกคุณธีระครับดูครับมีคณะศิลปะการแสดงพื้นบ้านพื้นเมือง มีลำกลองสะบัดชัยมีเทพเทวดานางฟ้ามาโปรยข้าวตอกดอกไม้เมื่อประกอบพิธีกรรมนี่ฮะที่เป็นประวัติศาสตร์จารึกครั้งนี้และเนี่ยนะครับบริษัทครั้งนี้ก็นำทีมความเปลี่ยนแปลงมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเราประเทศไทยที่แม่สอดจังหวัดตากนี่นะครับก็นำทีมโดยพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านนี้ครับครับท่านก็ยกทัพหลวงของกระทรวงพม.นะครับจากส่วนกลางกรุงเทพนะครับตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงท่านปลัดไมตรีอินทุสุทธิ์อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงพม.ครับมาร่วมคิกออฟโบกธงเพื่อให้บริษัทบันทึกจารึกเอาไว้ด้วยกันครับแล้วเมื่อสักครู่ที่ชุดขาวเสื้อขาวนะครับเป็นแบบฟอร์มของข้าราชการนี่ครับก็คือท้องถิ่นเนี่ยนำทีมโดยท่านพ่อเมืองครับนี่แหละครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากยุคบริษัทอารยสถาปัตย์ประเทศไทยท่านผู้ว่าสมชัยหทยะตันติก็เช่นเดียวครับท่านก็เป็นผู้นำจังหวัดตากนำพาผู้นำองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดทั้งรองผู้ว่านายอำเภอนายกอบจ อบต.ทุกที่เลยครับตลอดจนสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมการโยธาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตากนะครับครับดูครับไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชาชนนะฮะจะพร้อมจิตพร้อมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นการแสดงพลังรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวคือร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันเมืองแม่สอดแห่งนี้ให้สะดวกปลอดภัยเ
ทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์โมเดลซิตี้นะครับแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับญี่ปุ่นในอนาคตแข่งกับมหาอำนาจทั่วโลกนะครับครับแล้วก็ที่เราอยู่นี่ครับเป็นจุดประจิมที่ริมเมยนะครับครับคุณนกคุณดีนะครับครับครับนี่ครับที่จอดรถนี่ครับเห็นไหมฮะมาตรฐานญี่ปุ่นโตเกียวโมเดลประจิมคือทิศอะไรครับผมทิศตะวันตกครับครับผมถูกต้องครับครับครับบูรพาคือทิศอะไรครับตะวันออกครับครับเก่งมากครับผมทับอีกไหมครับครับพอแล้วครับดูฮะเมื่อก่อนเนี่ยเพราะที่นี่เป็นจุดแลนด์มาร์กเนี่ยถ่ายรูปส่งอินสตาแกรมส่งไลน์ส่งเฟซบุ๊กกันนะครับจะต้องมาที่นี่เมื่อก่อนมีแต่บันไดฮะเพราะสร้างมาเป็น10ปีแล้วพอเราไปประกาศเป็นเมืองต้นแบบเนี่ยจะเป็นบันไดอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับที่ไหนเคยมีแต่บันไดถ้าโครงสร้างเก่านะครับเพิ่มทางลาดเข้าไปเพราะทุกคนเวลาไปที่นี่ก็ย่อมจะต้องขึ้นไปถ่ายรูปถูกเลยครับมันต้องมีทางลาดอารยสถาปัตย์ขึ้นไปใช่เลยสมัยก่อนมีแต่บันไดเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กหรือว่าคนที่ใช้วีลแชร์แถมนี่ชายแดนเนี่ยตำรวจทหารพาศึกนั่งรออยู่ข้างล่างไม่ได้อีกต่อไปครับนี่แล้วทำได้มาตรฐานดีด้วยนะฮะได้มาตรฐานครับไม่ใช่ทางชันนะย้ำนะไม่ทางชันฮะหลายที่ทำทางลาดเรียกผิดครับมันเป็นทางชันมากกว่าแล้วแคบไม่ถูกนะครับขึ้นไม่ได้ถูกต้องครับมาตรฐานอย่างนี้เขาทำนะฮะไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นไม่อันตรายนี่เห็นไหมฮะโดดเด่นเป็นสง่าและไม่ไปหลบอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างอยู่ด้านหน้าเลยครับสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมสีก็สำคัญสีฟ้าก็ดีใช่ไหมใช่ครับแล้วดูฮะไม่ลื่นเห็นไหมฮะเป็นที่ต่างๆนะครับใช่ครับโอ้โหนี่นะครับเมืองไทยเราก้าวหน้าทุกวันนะครับเพราะพวกเราทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเริ่มจากต่างจังหวัดวันนี้พ.ศ.นี้เห็นไหมครับที่ขาดไม่ได้เนี่ยตัวแทนเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ในหมวดหมู่ของมนุษย์ล้อคนแก่คนพิการครับมาร่วมงานกันคึกคักหนาแน่นแล้วก็รวมถึงเด็กเล็กเยาวชนนะครับคุณดอกพุทธิระคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเยาวชนรุ่นต่อไปที่ผู้ใหญ่พวกเราทำเอาไว้ในยุคสมัยของพวกเราครับนี่นะครับนี่จากที่ป้ายสุดประจิมที่ริมเมยนะครับเราก็เคลื่อนกำลังพลนำทีมโดยท่านอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยครับครับไปทำพิธีลงนามข้างบริษัท MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะรวมพลังรักสามัคคีทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเดินหน้าไม่สอดเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกของประเทศไทยที่หอประชุมใหญ่ของวิทยาลัยการอาชีพอำเภอแม่สอดครับวันนี้เวลาไม่พอครับพรุ่งนี้เรามาฟังเสียงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเฉพาะธุรกิจต่างๆภาคอุตสาหกรรมการค้าของอำเภอแม่สอดตอนนี้ตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งไปเห็นไปสัมผัสแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นใจภาคภูมิใจเหลือเกินว่าครับประเทศไทยของเรานั้นพร้อมแล้วครับกับการเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองในฝันของคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเมืองอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์ซิตี้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อคนทั้งมวลครับ